พูดถึงยาเสพติดเมื่อวานนี้ปปส.แถลงถึงการจับกุมยาเคตามีนร่วมกับทางด้านของกรมศุลกากรท่านผู้ชมตรวจยึดเคตามีนน้ำหนัก320กิโลกรัมซุกซ่อนในบับเบิ้ลบีท่านผู้ชมฐานรองหุ่นยนต์เหล็กขนาดใหญ่5ตัวเตรียมจะส่งออกทางท่าเรือปลายทางอยู่ที่ไต้หวันนั่นมันซุกในทรานสฟอร์เมอร์อยู่ใต้ฐานเขาค่ะอ้าวที่มาที่ไปท่านเลขาปปส.พานุรัตน์หลักบุญท่านบอกนะครับว่า12มีนาที่ผ่านมานางสาวบีนามสมมุติเพศหญิงสัญชาติไทยอายุ34เธอได้ส่งยาไอซ์น้ำหนัก108กิโลซ่อนไปในเครื่องแปรรูปอาหารไปออสเตรเลียทำให้ทางการออสเตรเลียแจ้งกลับมาที่ประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นมีการตรวจสอบท่านผู้ชมแม่บริษัทของนางสาวบีกำลังจะส่งทรานสฟอร์เมอร์นะหุ่นยนต์เหล็กจากภาพยนตร์ทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยจะส่งไปไต้หวันนะคะเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจำอยู่ที่ท่าเรือก็เลยตรวจสอบแล้วพบว่ามันซ่อนอยู่ที่ฐานรองใต้ตัวหุ่นยนต์บรรจุเคทามีนเอาไว้320กิโลกรัมค่ะคือตัวหุ่นไม่มีนะคะแต่ฐานที่หุ่นยนต์ยืนอยู่ใส่เอาไว้ที่ฐานใช่นี่ก็จะทรานสฟอร์มผ่านไปที่ไหนปลายทางไต้หวันไต้หวันนี่ตอนเปิดต้องอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ชมพี่น้อยพี่น้อยถอยเอาตกลงสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาอ้างนะคะว่าคนที่มาว่าจ้างสั่งการให้เขาส่งออกเคตามีนไปก็คือหญิงชาวสปป.ลาวถิ่นกำเนิดตามข้อมูลแหล่งผลิตยาอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาไม่รู้จักกัมพูชาทานฟอร์มมาเป็นอะไรก่อนนะนี่จะไปไต้หวันแม่5ตัวใช่ไหมค่ะ